สวัสดีค่ะสำหรับเช้าวันพฤหัสแบบนี้นะคะก็มาพบกันนะคะกับทางด้านนุ้ยนภพรเปลืองอารมณ์ค่ะแต่ว่าวันนี้นุ้ยไม่ได้มาคนเดียวนะคะนุ้ยพาท่านเทพคำนวณมาด้วยแต่ว่าถ้าพี่ๆระหว่างนี้นะมีคำถามอะไรก็สามารถส่งมาสอบถามกันได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านเทพกันเลยดีกว่าค่ะก็สวัสดีกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านเทพค่ะครับสวัสดีครับนุ้ยครับแล้วก็คุณผู้ชมใน Facebook Live นะครับวันนี้พบกันอีกวันนึงนะครับผมก็ตามตัวมาในช่วงนี้นะครับตามตัวมาช่วยดูนะคะนะครับด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีค่ะก่อนอื่นเราไปดูตลาดกันก่อนดีกว่าค่ะท่านเทพครับผมเป็นยังไงบ้างคะตลาดวันนี้ก็บวกขึ้นมาเอาเรื่องไหนดีครับว่าจะยืนได้ไหมใช่จะยืนได้ไหมเพราะว่าวันนี้วันพฤหัสต้องไปรายการด้วยโอ้ อยากรู้มากวันพฤหัสด้วยนะครับตลาดแบบนี้ด้วยนะครับโดยทรงนะครับอย่างที่เขียนไว้ในหนังสือนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์ของการขายนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยในตัวของดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์นะครับดูที่หน้าจอนะครับดูที่หน้าจอเลยนะครับในตัวของดาวอาทิตย์นะครับมันเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในเรือนที่10นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับการเมืองซึ่งตอนนี้การเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องดูนะครับดูไปเดี๋ยวมีปัญหานะครับมีปัญหานะครับเราไปดูการเมืองต่างประเทศนะครับข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าเนาะใช่ใช่ใช่มันอาจจะไกลตัวเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกระแสนะครับแล้วก็เรียกว่าแนวโน้มที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าช่วงนี้มันเกิดอะไรครับโดนั้นทำเอฟเฟกต์นะครับจะทำนู่นทำนี่นะครับมันส่งผลกับการลงทุนนะครับเพราะนั้นขนาดเมื่อคืนนะครับเฟดยังไม่กล้าทำอะไรเลยก็ไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยดอกเบี้ยไม่ได้ขึ้นนะครับไกด์ไลน์ก็ไม่ได้ส่งออกมานะครับก็ต้องไปถามแล้วเฮ้ยตรงนั้นทำเอาไงวะแล้วจะยังไงต่อล่ะคะเนี่ยดวงบอกว่ายังไงถ้าดูจากช่วงนี้นะครับตลาดเนี่ยน่าจะเรียกว่าไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับยังไม่มีเรียกว่าแรงในเชิงบวกเกิดขึ้นนะครับแล้วที่ต้องระวังนะครับก็คือไอตัวของดาวพฤหัสไอดาวพระจันทร์นะครับจันจรนะครับจันจรมันอยู่ในเรือน12ค่ะช่วงนี้พูดอะไรไม่ดีไปเนี่ยซวยได้อ๋อต้องระวังคำพูดมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์นะครับเกี่ยวข้องกับอารมณ์นะครับพูดไม่ดีไปปุ๊บเนี่ยโดนตบคว่ำได้เลยควรจะต้องนิ่งๆใช่ใช่ใช่เราก็ต้องพูดในสิ่งดีๆนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบปลอบใจเขาบ้างอะไรเขาบ้างนะครับแต่ถ้าพูดไม่ดีไปเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับต้องระวังนะครับในเรื่องนี้นะครับผมทีนี้วันนี้นะครับผมก็ไปตามไอตัวเรียกว่าหุ้นนะครับหุ้นตัวหนึ่งมาให้นะครับว่าเอ๊ะข้อมูลมันเป็นยังไงนะครับตัวของสยามเจนสยามเจน SGF นะครับที่เมื่อวานนี้เรียกว่าติดกันไว้นะครับก็ไปหาวันที่นะครับมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ดูว่าเอ๊ะวันนี้จะสู้ได้ไหมกลับมารอบนี้จะแข็งแรงหรือเปล่านะครับผมใช้วันที่เขาเคยเข้าจดทะเบียนตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะครับสมัยนู้นเลยครั้งแรกเลยนะครับปรากฏว่าในตอนนี้นะครับตัวของดาวอาทิตย์นะครับมันอยู่ในเรือน12ครับบอกว่ามันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นเรือนวินาศครับตายแล้วเรือนวินาศใช่ครับเป็นเรือนที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรือนที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรือนที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าในระยะยาวอาจจะพอดูดีหน่อยก็คือในตัวของพฤหัสนะครับมันทำมุม120องศากับดาวอาทิตย์นะครับลงแรงๆนะครับลงแรงๆถึงจะซื้อได้แล้วแบบนี้ถือว่าลางไหมคะตอนนี้ตอนนี้แหละครับตอนนี้มันยังไม่พ้นช่วงที่แบบเรียกว่าต้องระวังนะครับในช่วงของเรือนวินาศนะครับจะพ้นจริงๆนะครับหรือว่าเริ่มผ่อนคลายนะครับในเรื่องของแรงกดดันตรงนี้นะครับในเรื่องของแรงกดดันตรงนี้เนี่ยวันที่10นะครับวันที่10กุมภาพันธ์10กุมภาพันธ์ก็อีกไม่กี่วันนะคะใช่ครับใช่ครับ2สัปดาห์ครับ2สัปดาห์แต่แค่วันเดียวก็เละไปแล้วเมื่อวานนะครับเพราะนั้นตัวของสยามเจนนะครับในระยะสั้นก็หลบไปก่อนนะครับหลบไปก่อนให้เลยสัปดาห์หน้าไปนะครับจะดูดีกว่านี้นะครับดูดีกว่านี้นะครับก็ไปเล่นกันจริงๆก็วันที่13นู่นเลยนะครับปลอดภัยกว่านะครับ13กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ใกล้วาเลนไทน์พอดีเลยวันจันทร์นะครับใช่ครับค่ะก็เป็น1ตัวใช่ SGF ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่560สตางค์วิ่งอยู่59 60ตังค์แบบนี้ยังไม่ต้องรีบเข้าไปไม่ต้องรีบนะคะใช่ครับใช่ครับรอสัปดาห์หน้าครับผมสัปดาห์วันที่11กุมภาพันธ์ครับผม10
ค่ะ13กุมภาครับ13กุมภาใช่ครับมีหุ้นตัวไหนน่าสนใจไหมครับหุ้นตัวไหนล่ะคะวันนี้เดี๋ยวขอดูแป๊บนะคะหูยขอตัวนี้เลย most active อันดับหนึ่งตัวอะไรครับ Jazz ค่ะ Jazz อีกแล้ว โอ้ชีวิตอันนี้อยากรู้เอา Beauty ดีกว่าผมว่าโอ้ Jazz มันน่าเบื่อครับ Jazz มันน่าเบื่อนะครับขอ Beauty เองเลยครับขอเองเลยใช่คนติดเยอะแยะไม่รู้จักถามมาถามอะไรตัวที่แบบกำไรคือตอนนี้เราต้องดูแลนักลงทุนนะครับไม่ใช่แบบถามแบบตัวโอ้กำไรเขาก็ชิวๆจะไปคุยทำไมนะครับในตัวของบิวตี้นะครับบิวตี้พอดีเมื่อวานมีคนแบบโอ้โหโดนกันเยอะนะครับก็เดี๋ยวดูให้หน่อยเดี๋ยวดูให้หน่อยนะครับดูให้หน่อยโหมีถามคำถามกันมาเต็มเลยพี่ใช่ตัวแบบนี้ไม่ดูไปดูตัวโอ้ยก็น้องอยากรู้บ้างอ๋อโอเคแล้วขอบิวตี้ก่อนนะครับได้เลยค่ะบิวตี้นะครับเข้าจดนะครับวันที่12เดือน12นะครับเดือน12นะครับปี2012นะครับ2012นะครับดูจากนี่นะครับใส่วันที่เลยไปนิดหนึ่งตัวของบิวตี้นะครับบิวตี้นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ในตัวของดาวเรียกว่าอาทิตย์นะครับอยู่ในเรือนที่2นะครับเรือนที่2เขาเรียกว่าช่วงของการหาเงินหาเงินแต่ไม่ใช่ให้เงินกับนักลงทุนนะครับบริษัทอาจจะหาเงินจากพวกเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะหาเงินจากพวกเรานะครับมันเลยทำให้ราคาเนี่ยมันเคลื่อนไหวนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึมๆนะครับเดือนหน้าเดือนหน้านะครับเดือนหน้านะครับอาจจะพอเรียกว่ามีข่าวให้สดชื่นนะครับวันที่ตั้งแต่วันที่9กุมภาเป็นต้นไปมีข่าวให้สดชื่นนะครับแต่เดานะครับเดาว่าเป็นข่าวปลอบใจปลอบใจนักลงทุนใช่ครับเขาก็จะออกว่าเดี๋ยวเราจะดีขึ้นในอนาคตนะครับให้สบายใจแล้วถ้าเรามีหุ้นตัวนี้อยู่ล่ะคะปัญหาคือราคาเนี่ยครับ มันต้องลงทุนระยะยาวมากๆอ๋อต้องยาวมากๆนะครับยาวมากๆนะครับแต่เป็นการกิ่งกำไรค่ะนะครับกิ่งกำไรเพราะว่าไอ้ตัวของดาวพฤหัสนะครับมันอยู่ในเรือนที่11นะครับ มันเป็นเรือนของการเรียกว่ามีโชคมีอะไรเข้ามานะครับต้องลงแรงๆนะครับมันจะมีดีดแรงให้เราเห็นครับสำหรับตัวของบิวตี้ใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวเอาด้านข้างนะครับแล้วก็เดือนหน้านะครับก็จะมีข่าวแต่ไม่ไปนะครับสวิงสวิงสวิงนิดหน่อยที่บอกว่าขับปลอบใจอ่ะนะคะใช่ครับแต่มันไม่ไปแต่ไม่ไปนะครับไม่ไปนะครับเพราะว่าทรงของชาร์ตนะครับดูชาร์ตก่อนนะครับคือต้องเรียนก่อนนะครับว่าเวลาเราดูในเรื่องนี้เนี่ย มันจะมีผลหรือไม่มีผลเนี่ยมันต้องดูเรียกว่าฟันดัมเบลนะครับดูเทคนิคเข้าแล้วก็มาดูว่าเอ้ยช่วงนี้เสียงซื้อดีไหมนะครับถ้าสมมติว่าทรงชาร์ตไม่ดีงบออกมายังแย่นะครับอย่าเพิ่งไปเสี่ยงครับ มันฝืนดวงเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่แบบโอ้ 100% แต่มันเป็นส่วนแบบเสริมความมั่นใจถ้าสมมติว่าทรงมันไม่ดีเราก็อย่าไปยุ่งกับมันเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องดูกราฟประกอบด้วยต้องดูหลายอย่างดูหลายอย่างนะครับดูคนซื้อด้วยเหมาะไหมนะครับดูดวงเราด้วยไหมดูดวงตัวเองดูไว้ก็ดีนะว่าช่วงนี้เก็งกำไรหรือลงทุนนะครับใช่ครับผมเพราะนั้นบิวตี้นะครับบิวตี้ช่วงนี้เรียกว่ามีโอกาสดีดนะครับแต่ว่าดีดไม่ไกลนะครับแล้วเดือนหน้านะครับช่วงเดือนกุมภาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการไซด์เวย์ทั้งที่มีข่าวดีกุมภาไซด์เวย์ค่ะเพราะมันเป็นข่าวดีในการปลอบใจตัวเราครับผมค่ะนะครับสำหรับแฟนบิวตี้สำหรับแฟนบิวตี้ก็ถ้าถือยาวก็ถือยาวก็ไม่ต้องห่วงเนาะถือยาวถือยาวเหรอครับถือยาวถือลงทุนระยะยาวหรือจะเป็นตัวเล่นตัวอื่นดีอ่ะหนีดีกว่าครับหนีดีกว่านะโอเคชัดเจนครับหนีดีกว่าถือยาวไม่ถือนะครับบิวตี้ครับผมค่ะแล้วถ้าเราหนีอ่ะเราจะไปหุ้นตัวไหนดีอ่ะพี่ทีละมีตัวไหนน่าสนใจอ่ะครับช่วงนี้เราก็ยังยืนพื้นนะครับในตัวของเดินเรือนะครับเดินเรือ TTA ที่ PCS ครับ PCS SVI เราก็ยังชอบอยู่นะครับในตัวของ SVI นะครับ SVI นะครับราคาเป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์แต่ว่าดูจากแรงขายที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่ากลัวนะครับในตัวของ TTA นะครับเพราะนั้นก็ยังเรียกว่าดูสู้ได้นะครับดูสู้ได้นะครับยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่ครับสำหรับ
TTA ครับผมค่ะ PCS ด้วยนะครับในตัวของ PCS ด้วยนะครับใช่ครับค่ะก็ท่านเทพคะมีนักลงทุนทางบ้านถามมาบอกว่าเป็นลูกค้าหนังสือท่านเทพค่ะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาทองอยากให้ช่วยเคลียร์ใจหน่อยเพราะว่าเล่นผิดทางจะต้องลองตามไหมคะโอ้ในตัวของทองเหรอครับทำไมนะครับติดเล่นผิดทางเล่นผิดทางพี่ไปทำอะไรไว้ครับบอกว่าต้องลองเข้าลองเนี่ยตามไหมอ๋อจริงๆในตัวของทองเนี่ยเราก็เขียนไว้ในหนังสือนะครับในหนังสือเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูหน้านิดหนึ่งนะครับหน้านะครับเราก็มองว่าทองเนี่ยกรอบมันไซด์เวย์นะครับแล้วก็รับหลักเนี่ย 1,100 เหรียญในหน้า18นะครับเราก็บอกไว้เลยนะครับว่าทองเนี่ยมันเรียกว่าไม่ถึงระดับ 1,000 1ไม่ถึงระดับ 1,000 เหรียญ นะครับแต่ว่า 1,100 เนี่ยมันเป็นรับสำคัญแล้วก็ดูเข้าซื้ออยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของการขึ้นในรอบนี้เนี่ย 1,300 เหรียญ นะครับมันไม่ผ่านนะครับเพราะปีนี้ทองมันจะเป็นลักษณะของการ collective ยังไม่ใช่ขาขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าติดทองอยู่ในฝั่งช็อตนะครับในฝั่งช็อตตอนนี้มันดีดขึ้นมาเนี่ยมันยังมีโอกาสย่อครับพี่ยังไม่ต้องรีบสวิตนะครับยังไม่ต้องสวิตเพราะว่าแก๊ปของการขึ้นมันไม่เยอะครับผมแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับในปีนี้ก็คือไอตัวของค่าเงินบาทนะครับซึ่งมันน่าจะมีแนวโน้มอ่อนค่านะครับแต่มันแข็งค่าเนี่ยอยากให้พี่ไปล็อกความเสี่ยงในเรื่องของตัวค่าเงินบาทมากกว่าทองเพราะว่าถ้าสมมติว่าค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าขึ้นมานะครับเทรนด์มันจะแรงมากๆนะครับแต่ในตอนนี้สัญญาณมันยังไม่เกิดแต่ให้พี่จับตาค่าเงินบาทเอาไว้นะครับถ้ามันมีการพลิกกลับนะครับเหนือ 35.3 เนี่ยพี่ไปซื้อดอลลาร์ถือเอาไว้ค่ะนะครับพี่ไปซื้อดอลลาร์ถือเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้เรียกว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันมีในเรื่องของตัวท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับเขาไม่อยากให้ US แข็งค่ะนะครับเราก็ต้องยอมพี่เขาก่อนเนาะต้องยอมพี่แกไปก่อนครับผมใช่ครับใช่ครับได้ค่ะครับผมค่ะก็เดี๋ยวไปคำถามพี่ลงทุนได้ไหมนะครับเห็นถามกันมาเยอะเลยตัวนี้ค่ะกันกูลจะเป็นไงบ้างคะกันกูลกันกูลโอ้โหโดนน่าจะโดนแทงข้างหลังกันหลายคนนะครับเพราะว่าตัวนี้เราก็เคยดูนะครับว่าเอ๊ะมันเรียกว่าต้องระวังนะครับบาดเจ็บกันมานะครับอาจจะได้ครับเดี๋ยวซ้ำให้นะครับเดี๋ยวเราซ้ำให้นะครับซ้ำให้นะครับซับนะครับเรียกผิดนะครับซับน้ำตานะครับไม่ใช่ซ้ำนะคะไม่ซ้ำนะครับเราไม่ซ้ำอยู่แล้วครับเช้านี้ก็5.65 บาทครับผมตัวของกันกุลนะครับกันกุลในตัวของกันกุลนะครับในตัวของกันกุลนะครับพฤหัสนะครับยังอยู่เรียกว่าทํามุมใกล้ๆ0องศานะครับระยะยาวยังไม่เหมาะกับการลงทุนนะครับแต่ว่าในระยะสั้นนะครับใกล้จุดที่จะมีการฟื้นใหญ่ๆนะครับใกล้จุดที่จะมีการฟื้นใหญ่ๆนะครับวันที่8กุมภาครับ8กุมภาใช่ครับจะเริ่มมีการฟื้นใหญ่ๆนะครับก็สัปดาห์ที่สัปดาห์หน้าเลยะนะครับสัปดาห์หน้าเลยตั้งแต่วันที่6นะครับกันกุลจะเริ่มฟื้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เดือนที่5เล่นได้ทั้งเดือนครับผมโอ้โหชัดเจนนะคะสำหรับพี่ๆที่มีหุ้นกันกุลอยู่นะครับเราก็มาเล็งชาร์ตกันนิดนึงเอ๊ะมันจะรอดหรือเปล่านะครับนะครับกันกุลนะครับโอ้ทรายแบบนี้บอกเราว่าบอททอมเอาท์น่าจะผ่านไปแล้วค่ะบอททอมเอาท์ผ่านไปแล้วนะครับมันจะมีดีดนะครับแล้วก็ซิกแซกด้านบนนะครับสำหรับตัวของกันกุลครับก็ตรงนี้ไม่น่ากลัวละนะครับไม่น่ากลัวละนะครับเพราะว่าไอ้ 6.4 เนี่ยเราผ่านมาละค่ะนะครับพอมันลงไป 5.40 ดีดกลับมานะครับ 5.8 นะครับก็ขายก่อนขายก่อนใช่ขายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีย่อมา 5.6 ขึ้นไป6บาทก็เดี๋ยวค่อยเข้าตอนนี้ใช่ๆๆๆได้ค่ะเห็นเมื่อวานนี้เห็นมีพูดถึงหุ้น AOT ด้วย AOT นะครับ AOT วันนี้เป็นไงบ้างคะนะครับเมื่อวานเราก็จดเอาไว้นี่ครับไม่มีเหรอครับจดไว้ป่ะครับ AOT ไปดูของเก่านะครับของเก่าเอาตัวใหม่ดีกว่าเนาะเอาตัวใหม่ดีกว่าครับ AOT เราพูดไปแล้วเมื่อวานนะครับจำได้นะครับดูบ่อยๆก็เบื่อเนาะตัวใหม่มากอ่ะได้อะไรอย่างงี้ CKP ค่ะดีครับ CKP อันนี้นักลงทุนถามหรือนุ้ยถามเองเนี่ยครับนักลงทุนค่ะโอเคค
ือมีตัวแปลกๆหน่อยนะครับเผื่อจะได้แบบเจอตัวสวยๆนะครับจะได้แบบช่วยกันลุยตัวนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้3.32 บาทนะคะ CKP ครับผมเป็นตัวของ CKP นะครับ CKP นะครับผมว่าคุ้นเหมือนกันนะครับเพราะตัวนี้ก็ดูหลายรอบนะครับน่าจะเป็นเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้เลยนะครับรีพอร์ตมา CKP นะครับ CKP นะครับวันที่นะครับวันที่จุดๆๆวันที่11กุมภาเป็นต้นไปนะครับพี่ขายครับวันที่13กุมภานะครับ CKP มันจะเข้าสู่เรือนที่8นะครับเขาเรียกว่าเป็นเรือนมรณะมรณะก็ตายครับน่ากลัวมากมรณะก็ตายครับเพราะว่ามันจะเรียกว่ามีข่าวไม่ค่อยดีนะครับเข้ามานะครับข่าวไม่ค่อยดีเข้ามาเราก็หลบไป1เดือนเลยนะครับแล้วค่อยเข้ามาอีกทีนึงนะครับจดกันช่วงวันที่นะครับวันที่นะครับวันที่โอ้กลางเดือนมีนาเลยครับสำหรับ CKP ก็นานเหมือนกันนะกว่าจะเป็นเดือนครับเป็นเดือนเราก็หลบไปนะครับก็ช่วงนี้ทิ้งดีกว่าครับหลบไปก่อนนะครับหลบไปก่อนแล้วก็มาดูทรงชาร์ตนะครับ CKP นะครับเช็คอาการแล้วนะครับโอ้โหมันลงมารอเรียบร้อยนะครับแสดงว่ายังลงได้อีกก็ใช่ครับปล่อยก่อนนะใครที่มีอยู่นี่ครับนี่ครับค่ะนี่ก่อนครับได้ต่อไปนะคะไปดูตัวครับเดี๋ยวนะเอาแว่นไหมครับนี่ครับไม่พี่เขาถามคำถามกันมาเยอะอ๋อครับผมก็เอาตัวที่ชอบครับแหมนุ้ยไม่มันเยอะมากอ่ะจิ้มมานะอ่ะตัวไล่ตามลำดับก็ได้นะครับไม่เอาอ่ะเราต้องเลือกที่แบบได้ตามลำดับนิดนึงเดี๋ยวนะครับครับเอาตัว True ได้ไหมคะทูอีกแล้วได้ทูก็ดีสิ้นปีครับแหมดีสิ้นปีนี่ดูจนจำได้แล้วครับทูโหดูกันเข้ามาอีกแต่ว่าพี่เขาอ่ะก็มีคุณผู้ชมท่านใหม่เข้ามาอาจจะถามเพิ่มเติมหน่อยครับครับเอาได้ถูหาตัวต่อไปมารอได้ได้เลยค่ะนะครับหาตัวต่อไปมารอได้เลยนะครับแหมดูก็จำจนเบื่อนะครับไอ้หุ้นพวกนี้นะครับเราแค่ดูมันเปื่อยครับดูจนเปื่อยดูสิมีแต่คนถามทรูอ่ะได้อ๋อโอเคเพราะว่าบาดเจ็บกันอยู่เนาะโอเคใช่ก็เลยอยากจะรู้ว่าทำยังไงมีวิธีรักษาไหมครับครับโอ้ขออภัยครับขออภัยผิดไปละครับผิดไปละครับตัวทูนะครับทูเดี๋ยวนะครับ TRUE ทูนะครับตัวทูนะครับช่วงนี้อยู่ในเรียกว่าเรือนที่2นะครับคล้ายกับบิวตี้เลยนะครับทรงยังไม่หนีกันนะครับเรียกว่าบริษัทกำลังหาเงินอยู่ไม่แน่ใจนะครับหาเงินอยู่นะครับในเรือนที่2นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับการดูแลเงินนะครับไฟแนนซ์อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามีเรียกว่าการทำมุมดีในดาวหลายๆดวงนะครับช่วงนี้จะมีอาจจะมีดีดนะครับแต่ว่ามันดีดไม่ไกลนะครับสำหรับตัวทูนะครับแล้วก็ช่วงตั้งแต่วันที่18กุมภานะครับจะมีข่าวดีจะมีข่าวแต่ว่าหุ้นก็ยังไม่ไปนะครับมีข่าวบิ้วพวกเรานะครับแต่ว่ามันไม่ยอมไปนะครับทูนะครับก็ช่วงนี้เรียกว่ายังซึมอยู่นะครับซึมอยู่นะครับยังไม่ล่าเริงครับทูก็เรียกว่าซื้อแล้วทนถือก่อนนะครับเพราะว่าทรงเนี่ยมันลงมานะครับพร้อมที่จะดีดละนะครับพร้อมที่จะดีดละพร้อมแล้วนะคะอดทนถือครับได้ต่อไปค่ะตัวออริออริถูกใจไหมถูกใจท่านเทพไหมออริโอเคมันเล่นแรงๆเงี้ยจะหนีดีไหมหรือว่าทนถือต่อนะครับออริเราก็เคยตามอยู่พักหนึ่งนะครับตามอยู่พักหนึ่งนะครับออริดีครับตอนนี้11.83 บาทหนีดีไหมนะครับเดือนระหว่างนี้พี่ๆก็ระหว่างรับฟังรบกวนช่วยกดไลค์ให้กำลังใจท่านเทพกันหน่อยนะคะครับเพราะตอนนี้มีรับชมกันมา700กว่าท่านแล้วนะ700แล้วครับใช่700แล้วแต่ว่ายอดไลค์ยังไม่ไปไหนเลยและให้กำลังใจกันหน่อยนะคะใครแอบฟังเรานะครับแอบฟังแล้วไม่แสดงตัวไปซื้อตามนี่ระวังไม่ขึ้นนะครับโอ้โหนะครับอุ๊ยออริจิเหรอครับใช่ค่ะโอ้โหสงสัยมันยังไม่จบนะครับนุ้ยนะครับออริจินะครับเดี๋ยวขอดูความเรียกว่าเป็นอย่างไรบ้างออริจินี่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเพราะว่านะครับเพราะว่า
การทำมุมนะครับในตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นมุมที่ดีค่ะออริจิยังเรียกว่ายังเล่นได้อีกครับยังเล่นได้อีกครับออริจิยังเล่นได้อีกใช่ครับใช่ครับช่วงนี้มันขึ้นมาแรงนะครับเพราะนั้นมันอาจจะเรียกว่ามีข่าวมารับในเรื่องของการขึ้นในรอบนี้นะครับแต่ยังลงยากนะครับช่วงนี้ออริจิยังขึ้นได้ครับยังขึ้นได้นะคะใช่ครับเล่นไปถึงเมื่อไหร่ดีนะครับเล่นไปถึงเมื่อไหร่ดีนะครับช่วงนี้ละกันนะครับช่วงนี้ละกันเพราะว่าพอผ่านการทำมุมดีมันก็จะไซด์เวย์ด้านบนนะครับขายวันวาเลนไทน์แล้วไปเข้าหุ้นเมื่อวานได้มีเงินเลี้ยงตังไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเอาไปเข้าหุ้นอ๋อเอาไปเข้าหุ้นหุ้นเมื่อวานนี้ที่ให้ไว้หุ้นที่จะซื้อวันวาเลนไทน์เมื่อวานนี้เป็นตัวอะไรย้ำอีกทีได้บอกไปแล้วไม่ย้ำไม่ย้ำไม่ย้ำด้วยให้ไปตามฟังย้อนไปไล่ดูเมื่อวานไปไล่ดูบ้างนะครับเป็นหุ้นของพี่กันละกันพี่รู้ไหมอ่ะรู้อยู่แล้วใช่ว่าแฟนพันธุ์แท้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะครับออริจิช่วงนี้ยังเรียกว่ายังลงยากครับยังลงยากนะครับข่าวดีเตรียมมารับด้วยนะครับยังเล่นได้ถึงวาเลนไทน์สำหรับตัวของออริจิครับมีพี่เขาแซวมาว่าเสียงออริท่านเทพช่างชวนเข้าเล่นเหลือเกินใช่ครับแต่ว่ามันแพงนะครับดูทรงแล้วแพงก็พร้อมหนีละกันนะครับพร้อมหนีละกันนะครับแต่ว่าทรงโหดูดีมากๆนะครับออริจิครับได้ค่ะทิ้งท้ายอีกสักตัวไหมคะเพราะว่าได้ครับได้ครับอันนี้เอาตัวที่ถามกันมาหลายท่านตรงกันนะคะ SVI ละกันค่ะ SVI อีกแล้ว SVI มันดีครับทรงดีนะครับทรงดีนะครับข้ามไปเลยนะครับ SVI ข้ามไปเลยนะยังดีอยู่ครับยังดีอยู่ครับตัวบีแลนด์ล่ะคะบีแลนด์อ๋อโอเคน่าสนใจดีครับบีแลนด์นะครับบีแลนด์บีแลนด์บีแลนด์ก็ยังเขียวต่อเนื่อง1บาท94สตางค์ค่ะตอนนี้ไม่ลงเลยแหละครับมีแรงจะบล็อกเทรดดีไหมนะครับบล็อกเทรดดีไหมนะครับ25ตัวของ B-Land นะครับ B-Land นะครับโอ้ช่วงนี้เรียกว่าดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนที่12นะครับขึ้นมาหนีครับพี่ขึ้นมาหนีก่อนนะครับหนีก่อนนะครับหนีก่อนนะครับวันที่นะครับวันที่นะครับวันที่จุดๆๆวันที่13กุมภา13นี่วันดีเหรอคะพี่โดนตบครับ13กุมภานะครับพี่จะโดนตบครับโดนตบเลยครับเพราะว่าดาวอาทิตย์มันทำมุมศูนย์องศานะครับในเรือนที่12ขึ้นมาเนี่ยเตรียมถูกเรียกว่าดักตีหัวเหมือนโจรมุมตึกอะครับพี่เดินเดินมาปั๊บโดนฟาดพุ่งเข้าไปนิ่งไปเลยนะครับเพราะนั้นบีแลนช่วงนี้ไม่ดีครับบีแลนนะครับต้องระวังครับเล่นๆอยู่พร้อมหนีครับได้ค่ะก็ครบถ้วนนะสำหรับพี่ที่ถามกันมาแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วสิคะท่านเทพครับก็ดีแล้วครับเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วหรอเหนื่อยครับเหนื่อยครับโหดูมันไม่ใช่แบบคือมันต้องใช้เวลาใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้หลายโปรแกรมในการดูด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวอาจจะไปเจอที่พี่ม่อน97ด้วยหรือเปล่ากลับบ้านดีกว่าครับกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าครับกลับบ้านเหนื่อยแล้วท่านเทพเราเหนื่อยแล้วนะคะโอเคได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราก็แล้วเดี๋ยวเราก็ดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะลงไหมนะครับนุ้ยก็มาเทพก็บอกว่าเฮ้ยไม่ค่อยดีอ่ะอาทิตย์เนี้ยค่ะพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับก็ต้องระวังนะครับสำหรับตัวของตลาดในภาพรวมครับผมได้ค่ะขอบคุณท่านเทพมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็เอามาเตือนกันแล้วก็เรียกว่าคุยเรียกว่าสบายๆนะครับก็อย่าไปซีเรียสกับมันนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบคุยสนุกๆ นะครับแล้วก็ถ้าไปจริงจังกับมันมากเนี่ยผมว่ามันจะงมงายเกินไปมันก็ต้องมีหลายอย่างประกอบกันด้วยอันดับหนึ่งพื้นฐานนะครับเทคนิคแล้วก็พวกนี้มาผสมผสานกันที่สำคัญก็อยู่ที่เราด้วยนะคะใช่ๆเอาที่สบายใจสบายใจใช่ครับใช่ครับค่ะได้หมดถ้าสดชื่นนะดีถูกต้องครับถูกต้องครับก็ครับผมได้ๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ที่รับชมกันอยู่ตอนนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับยอดไลค์ที่ให้กำลังใจท่านเทพมาด้วยนะคะครับผมสวัสดีวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีค่ะ